สนานนั่งชมรายการชวนชื่นคาเฟ่ดูแลเราก็ไม่เสียสตางค์มานั่งมั่งนอนบ้างชวนชื่นคาเฟ่ต่อไอชีวิตตอนเย็นลูกตีพ่อตั้งชวนชื่นคาเฟ่จะไปเที่ยวคาเฟ่ไม่รู้จะไปที่ใดเชิญไปเชิญไปชวนชื่นคาเฟ่ไงพี่ yeah. ชวนพ่อชวนแม่คนแก่ชะลามาสนุกโซนนิ่งก็ไม่มีไอทีวีเขามีดารา go, go. มีทั้งตลกนักร้องหญิงชาย yeah. มีเวียนกันไปไม่ให้มีซ้ำหน้า go. 5โมงครึ่ง yeah. ไปถึง6โมง go, go. จะมองแป้งมองเปิดจอทีวีมาชื่อคาเฟ่ yeah. 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 ชื่อคาเฟ่ yeah. Yeah. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับสู่ชวนชื่นคาเฟ่ครับ5โมงครึ่งตรงนี้เรามีความสุขสนานคลื่นเครงเฮฮากันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับคุณน้องๆหนูๆแล้วก็เยาวชนที่กำลังชมรายการชวนชื่นคาเฟ่อยู่เนี่ยนะยาเสพติดนะครับทำลายสมองอย่าเสพนะครับเพราะว่าโลกยุคใหม่นี้ใช้สมองแข่งขันกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบนเวทีของชวนชื่นคาเฟ่เรามีความสุขความสุขสนานเฮฮาให้กับท่านได้ชมกันนะครับเขากลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับกับพวกเขาโย่งเชิญยิ้มและชาวคณะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับโอ้ยเสียงปรบมือขอบคุณมากครับวันนี้พวกเราทีมงานคณะอะไรวะเนี่ยคณะเราเนี่ยโย่งเชิญยิ้มอ๋อโย่งเชิญยิ้มจำไม่ค่อยได้สักทีเพราะว่าคนไม่ค่อยได้เรียกโย่งเชิญยิ้มเอาทำไมเลิกเรียกแต่โย่งเชิญครับโย่งเชิญค่ะวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวันดีของไทยเรานะครับวันดีวันอะไรวันดียังไงเนี่ยวันนี้มันวันดียังไงล่ะวันนี้วันดีไม่มีวันนี้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวเลยวันดีมันต้องเป็นวันแบบวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันปีใหม่อะไรอย่างงี้วันนี้เป็นวันสำคัญมันสำคัญตรงไหนอะวันนี้เอาคิดดูถ้าไม่มีวันนี้นะแล้วจะทำไงก็มีเมื่อวานแล้วก็มีพรุ่งนี้เลยไม่มีวันนี้แล้วจะเอาอะไรมาขั้นเมื่อวานกับพรุ่งนี้ล่ะโอ้วันนี้ก็เลยเป็นวันดีมันเป็นวันเชื่อมระหว่างเมื่อวานกับพรุ่งนี้วันนี้ก็คือวันเมื่อวานของพรุ่งนี้ใช่งงยิ่งพูดยิ่งงงมาพูดให้ผมงงอีกแต่ดีแล้วศึกษาเรื่องวันไว้เนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วคนเราต้องศึกษาเขาไว้ทำไมต้องศึกษาเรื่องวันเอามันต้องรู้ไงอย่างวันจันทร์เนี่ยรู้ไหมวันจันทร์เนี่ยเป็นวันมหาเสน่ห์อ๋อมหาเสน่ห์นี่เขาเกิดวันจันทร์เหรอวันที่มีเสน่ห์อ่ะ oh. เขาบอกว่าใครจะตัดผมนี่ให้ตัดวันจันทร์ ตัดแล้วจะดูดีมีเสน่ห์ อย่างวันอังคารเนี่ยเป็นวันแข็ง oh. ใช่ไหมจริงเปล่า อยากเกิดวันอังคาร ทำไมอ่ะมันอ่อนแอยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอันไหนเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวครับผมแต่วันพุธนี่โบราณเขาถือเขาบอกวันพุธหัวกุดไทยเน่าเออนี่เป็นคำโบราณเลยห้ามตัดผมครับผมเพราะอะไรตัดแล้วมันไม่ดีตัดมันไม่ดีไงหัวกุดไทยเน่าไม่ดีวันพุธวันพฤหัสนี่เขาก็ห้ามสระผมทำไมฮะพฤหัสสระบดีไงก็อันนี้มันตรงตัวเออคนเกิดแต่ละวันแต่ละมันมีเสน่ห์ผิดกันใช่ไหมใช่มันต้องอยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยอย่างเรื่องวันนี่ผมก็ดูได้ฮะผมนี่พอที่จะดูออกว่าคนเกิดวันไหนเป็นอย่างไรดูให้หน่อยได้ไหมดูเนี่ยผมนี่บรรพบุรุษเป็นหมอดูครับเหรอครับสืบทอดเจตนารมณ์ต่อมานอกจากเล่นตลกแล้วผมยังรับดูหมอดูที่สนามหลวงต้นมะขามต้นที่14ด้วยฮะแล้วมันเริ่มตั้งแต่อีต้นไหนต้นที่หนึ่งอะไม่รู้ครับไปหาเดินเอาดูหมอเป็นดูเป็นฮะไปดูหมอให้หน่อยฮะที่ไหนฮะเดี๋ยวจะปิดตู้แล้วไปดูให้หน่อยไม่ใช่หมอนวดนี่ลูกชายลูกชายคนโตดูไปหรือเปล่าคุยเรื่องดูหมอให้เสร็จแต่ลูกชายอย่าบอกเขาเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบกันเรียงตามอายุกันแล้วกันใครจะอยากจะดูก็เรียงตั้งแต่อายุน้อยไปหาอายุมากมาดูหน่อยโอ้ยแกฟังมั่งไหมเนี่ยนะพวงเขาบอกว่าอายุน้อยไปหาอายุมากก็ดูผมก่อนสิแล้วถ้าแกเข้ามาคนหลังก็ไม่ต้องดูสิเอาไงดูตั้งแต่อายุมากไปหาอายุน้อยดีกว่าบอยบอยเลยบอยเลยบอยเลยปีนี้อายุเท่าไหร่21มากถึงน้อยแก21เอ้าฉันบอก20ใครจะเชื่อวะเนี่ยขอดูก่อนผมขอดูก่อนให้นักแกะดูก่อนแล้วกันดูวันใช่ไหมเกิดวันอะไรครับผมเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์ครับ
ชายใดที่เกิดวันจันทร์นั้นจัดว่าแน่ดีจะไปไหนคนจะแห่ขึ้นคานหามโอ้โหอยู่ปราสาทแทนบ้านสง่างามแน่ทั้งข้าวน้ำคนคอยป้อนนอนสบายทั้งเนื้อตัวสั่นคลอนนอนกระตุกตลอดปีแสนสุขลุกไม่ไหวเขาเรียกโรคอัมพาตอาจถึงตายชะตาร้ายเกิดวันนี้ไม่ดีเอ่ยของเนื้อแกะไม่ดีไม่ดีของบอยวันอังคารเกิดวันอะไรครับวันอังคารวันอังคารแน่เปล่าอังคารลูกชายจริงๆวันอังคารช่วยดูหน่อยก็ลูกแกยังจะมาถามอีกเกิดวันอังคารวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารถ้าเป็นนักร้องนี่จะได้รับเสาอากาศเล่นกีฬาทีมชาติไปได้สวยเรื่องชกต่อยเจิดแจ่มเป็นแชมป์มวยจะร่ำรวยทั้งปีโชคดีจังพออายุ25ชะตาจู๋ตกราหูอมแฮกแทะกระถางตกที่นั่งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่ดีเอ่ยไม่ดีวันอังคารยกลูกแกติดตารางไม่ดีวันอังคารก็ไม่ดีวันพุธวันพุธเกิดวันอะไรนะวันพุธวันพุธจำนงปิยโชติวันพุธจำนงปิยโชติอักษรจอจานที่เกิดวันพุธนั้นผุดพองดังทองทาบไม่มีบาปมีแต่บุญมาหนุนเกื้อเป็นที่รักของวงวานและหวานเครือจะมีคนจุนเจือดูไม่เลวพออายุ45ชะตาตกถ้านั่งรถก็จะวกไปตกเหวหรือบางทีอาจจะตายในไฟเปลวชะตาเหลวเกิดวันนี้ไม่ดีเอ่ยไม่ดีฉันจะไม่อายุ45เป็นอันขาดวันพุธเขาเกิดไปแล้วพุธฤหัสฮะพุธฤหัสมีเหรอมีแล้ววันพุธฤหัสวันอะไรพฤหัสพฤหัสเกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสชะตาบอกตกฟากไม่ยากจนเปรียบเสมือนพระสุทนได้เมียงามเป็นนักหนานางก็คือยอดหญิงมโนรา คนที่เกิดวันพฤหัสหนาถ้าไม่เบาแต่ก็มีราศีดำทำให้คิดถ้ามีลูกลูกจะติดฉีดผงขาวงานไม่ทำกระตุกสร้อยคอยย่องเบาชะตาร้าวเกิดวันนี้ไม่ดีเอ่ยเฮ้ยดูให้จะโยงมั้งไม่ต้องดูหรอกมึงหัวหน้าเอ้ยดีพฤหัสพฤหัสเกิดวันเดียวกับผมเลยวันพฤหัสดูให้หน่อยเลี้ยงวันพฤหัสพฤหัสเออดูดิแล้วก็ดูเลยไปถึงว่าฉันจะจ่ายค่าตัวแกเท่าไหร่อะไรเงี้ยวันนี้เอาดูเลยสิเอดูโอ้ยให้ดูให้หัวหน้าคณะเลยนะพี่โย่งเกิดวันพฤหัสชะตารุ่งพุ่งเต็มที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีราศีดำเดี๋ยวดวงก็มีโชคก็มาชะตาล้นทั้งตำรวจและทหารขั้นในพลจะท่วมท้นแต่ความสุขทุกข์ไม่มีพออายุ55ชะตารุ่งจะพวยพุ่งเรืองรองทั้งน้องพี่แต่โย่งแกเกิดวันพฤหัสเนี่ยวันดีพอตรวจดูท่วนทีมั่งมีเอ่ยเดี๋ยวก่อนประธานโทษนะคุณเอครับครับผมก็ผมก็วันพฤหัสวันเดียวก็ตะย่องเนี่ยฮะทำไมตะย่องไม่มีฉีดผงขาวไม่มีย่องเบาเลยฉันเกิดตอนเย็นตรู่มีเหรอเย็นตรู่มีแต่เช้าตรู่เอางี้ดีกว่าผมก็เรียนมาเหมือนกันคุณเกิดวันอะไรบอกมาเกิดวันอะไรครับท่านแน่จะย้อนสอนทำเป็นดูหมอต้นมะขามต้นที่15อ้าวนาผมอยู่นั่นเหรอฮะเดี๋ยวนี้ทำไมผมไม่เจออ่ะทำไมผมไม่เจอย้ายไปต้นที่18เพราะอะไรฉี่เต็มหมดเลยไอ้ต้นนั้นน่ะแสดงว่าดูแม่นเลยเกิดวันอะไรผมไม่มีวันเกิดเฮ้ยคนต้องมีวันเกิดดิผมเกิดวันพระเกิดวันพระรู้ได้ป่ะเต้นจำบะทั้งบ้านฟ้าดินลงทันบ้านทั้งบ้านเต้นจำบะเกิดวันอะไรอีกผมเกิดวันโกนเกิดวันโกนเป็นโจรทั้งบ้านฟ้าดินลงทันบ้านทั้งบ้านเป็นโจรเกิดวันอะไรอีกวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ตายทั้งบ้านฟ้าดินลงทันบ้านทั้งบ้านตายเกิดวันอะไรวันเววันเวเออของมันลดแล้วภาพย้อนสอนนี่เสนออัลบั้มครับน้องบอยน้องบอยเชิญยิ้มครับลูกชายโย่งเชิญยิ้มครับ
ตอนนี้ทำอัลบั้มแล้วนะครับปลายปีนี้นะครับจะออกมิวสิกซึ่งถ่ายทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยเชียร์ลูกชายด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมใจของท่านวันนี้ฟังเพลงตัวอย่างเพลงแรกหน้าเอครับให้ฟังตัวอย่างมีอัลบั้มครับผมเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโผล่โผล่เฮ้ยจบแล้วอะแล้วฟังไม่ทันเพลงที่สองครับชื่อเพลงพลังแห่งความรักครับแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมาแกะกระพุ้งก้นเวรกรรมไม่น่าเอาหูมาเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยเพลงต่อไปครับพระคุณแม่ป๊อกชาป๊อกพ่อแม่ไม่อยู่จับหนูใส่กระบอกพ่อแม่กลับมาตกหน้าหัวทะลอกห้ามให้เขาหยุดได้พระคุณแม่12อุ้มท้องเนยเนี่ยพระคุณพ่อ21เลี้ยงดูบุตรนี่พระคุณพ่อไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ว่าเพลงนี้พูดถึงพระคุณพ่อเต็มๆครับในเพลงพระคุณพ่อครับผมเปียมาเลียใบตองพระตีกองตะลุมตุ่มเม่งประธานโทษครับพอจะไม่มีอีกสักเพลงไหมครับผมไม่อยากฟังสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ไม่รู้ปะโถเอ้ยไอ้คนไปไหนคนชื่อใครกะใครเอ้ามีเหรอไหนมันไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมเล่นงั้นมาขายลอตเตอรี่ได้ไงก็ขายลอตเตอรี่อ้าวขายอะไรนะขายลอตเตอรี่อ๋อนึกว่าขายหวยเหมือนกันลอตเตอรี่ครับป้าเองใบละ39บาทเฮ้ยถูกเฮ้ยไม่ถูกจังเอ้าเฮ้ยทำไมถูกจังละ39บาทหมดแล้วเฮ้ยอ้าวลอตเตอรี่ตรวจแล้วแล้วจะมาขายเขาได้ไงแล้วใครแล้วก็เขาซื้อไปนี่มันตรวจแล้วมันไม่มีถูกเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาซื้อไปแล้วเขาถูกอ่ะเอาไปตรวจอีกเผื่อถูกไปตรวจอีกเผื่อถูก39บาทเอาอยากได้ทั้ง2ตัวเอาตัวผู้ก็ตัวเมียนี่ไม่ใช่ลูกหมาไม่ใช่ลูกหมาเป็นชุดมีมั้ยมีเป็นชุดมีเป็นชุดมีใช่มั้ยครับเอาแต่เสื้อกางเกงไม่เอาเอาเดี๋ยวผมช่วยสนับสนุนแล้วกันชุดเท่าไหร่ใบละ39ชุดหนึ่งมี7ใบใบละ39ชุดใบละ39งั้นเอายกกิ่งเลย เอาครึ่งแบ่งขายไหมครึ่งชุดครึ่งแบ่งขายไหมแบ่ง4ใบเอา10เอา4ใบครึ่งนึงเอาแบ่งครึ่งนึงแบ่งขายป่ะล่ะขายดูเลขก่อนนะครับโอเคเอาครึ่งเดียวนะโอเคไม่เอาหมดชุดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งก็ได้พวกกันเอาครึ่งเดียวเท่าไหร่เหรอไปขายให้แขกที่มันฉีกอย่างนี้จะไปขายยังไงต่อก็ไปขายใครก็ได้นะคนไม่ซื้อเยอะแยะไปขึ้นมาบนเลยขึ้นมาเที่ยวขายนู่นขายนี่นี่ตรวจแล้วจริงป่ะตรวจแล้วเป็นโรคอะไรมั่งเป็นตรวจเลขไม่ได้ตรวจโรคโยงอย่าไปเดี๋ยวแกอย่าไปทำมันโมโหนะแกจะมีเรื่องกับมันดูรองเท้ามันเฮ้ยเราเนี่ยช่วยถือไว้อย่างนั้นเดี๋ยวขอของผมเทียบหน่อยลองโอ้โหนี่นะถ้าขโมยขึ้นบ้านโยกเยกนะพอขึ้นบันไดปุ๊บเห็นรองเท้าวางอยู่นะขโมยหนีแทบไม่ทันเลยนะเสียงดีๆช่วยโปรโมทอะไรหน่อยได้ไหมโปรโมทโปรโมทอะไรอ่ะเสียงแบบนี้โปรโมทอะไรได้น้ำพริกน้ำพริกแต่โยงอ่ะมีขายที่ไหนบ้างก็บอกเขาไปมีมันน้ำพริกมีกี่ชนิดอะไรก็ว่ากันคุณภาพของน้ำพริกแต่โยงครับคุณพี่มีกันหรือยังเนี่ยเอานี่ซื้อกันคนละกระปุกอย่างนี้เลยอย่างนี้โลโก้อยู่กลางโลโก้อยู่กลางนี่น้ำพริกแต่โยงซักคนละกระปุกนะครับคุณพี่ครับเปิดฝาให้ดังโบ๊ะบีบมะนาวใส่นะเอามะขามเปียกใส่นี่ขัดพระโคตรขาวเลยโอ้โหเวเลยน้ำพริกบัญญัติแกง่ายขัดพระ
ก็ผมซื้อแล้วผมจะทำอะไรก็ได้อะโอ้แค่นี้ก็ว่าเดี๋ยวบัตรไม่ซื้อซะหรอกซื้อ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 ยง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 ปลอบไว้ตอนนี้มันก็ยังไม่ซื้อเอางี้ดีกว่าเอางี้ก่อนวันนี้เราชาวคณะโย่งเชิญยิ้มขอเสนอความเป็นไทยดีกว่าผมว่าความเป็นไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับชาวต่างชาติเข้ามาบ้านเราก็มาดูความเป็นไทยนะครับสยามเมืองยิ้มยังไงก็ยิ้มเข้าไว้เราคนไทยเจอฝรั่งยิ้มยิ้มเข้าไว้นะครับไม่ใช่เขามาประเทศเราก็ไปรังแกเขาวันหลังเขาก็เข็ดนะไปปล้นเขาซะมั่งบางทีไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยนึกถึงอกเขาอกเราถ้าหากว่าเราไปประเทศเขาเนี่ยเราไปโดนฆ่าตายเนี่ยวันหลังเราก็ไม่ไปอีกแล้วใช่ใช่ไหมไปอีกก็โดนฆ่าอีกใครจะมาตายซ้ำๆซากๆฉะนั้นแล้วเราอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้โชว์เพื่อประเทศของเราเงินทองจะได้ไหลเข้ามาในประเทศเราแล้วทำไงเออขอหน่อยเออนี่โอเคโอเคนั่งครับผมขอนั่งติดระนาดหน่อยได้ไหมครับผมชอบมากเลยครับพี่ยับนู่นแหละจะติดระนาดเหรอครับครับผมโอ้โหคุณนี่ติดไม่เลือกเหมือนกันนะดนตรีแบบไทยๆน้ำพริกแบบไทยๆด้วยเออร้องเกี่ยวกับน้ำพริกเกี่ยวกันเออแล้วหยุดพูดถึงน้ำพริกสัก5นาทีได้ป่ะไอ้อําต่อไปจะไม่พูดละต่อไปร้องอ๋อร้องคนละท่อนดีกว่าคนละหน้าต่อต่อกันเลยนะโอ้ละเนอน้ำพริกตาโยงทายดีแฟมิลี่มาร์ทบิ๊กซีเดอะมอลล์ก็มีฟู้ดแลนด์ทุกเจ้าเออสหฟาร์มเลมอนฟาร์มปั๊มเจ็ดโกลเด้นเฟรชเชิญเข้าอร่อยถูกใจพวกเราทำไมไม่เอาไว้กินเองโอ้โอ้เฮ้ยร้องไงอ่ะเอ้ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าตายจริงๆลำบากเลยนะตอนนี้เขาก็ยิงออดๆแอดๆอยู่โอ้โหงงเลยเนี่ยเอาไว้งวดหน้ามาเจอกันดีไหมอย่างเงี้ยเอาดีสิครับงั้นน่ะดีป่ะดีครับดีใช่ไหมจะได้แบ่งเวลานักร้องก็ร้องเพลงกันบ้างนักร้องที่นี่ยังไงก็มาที่นี่กันแล้วกันครับนะครับมาที่นี่มาที่ชวนชื่นคาเฟ่ชวนชื่นคาเฟ่ครับมานั่งในเนี้ยนั่งในเนี้ยปลอดภัยครับดีกว่าไปนั่งกินกันกลางถนนใช่ใครก็จะไปมาเที่ยวถนนโอ้อันนี้มันหมดแล้วเหรอหมดเวลาแล้วเหรอโอ้โหการเล่นมุกนี้เนี่ยการเล่นมุกนี้เนี่ยมุกยังไม่หมดอีกอ่ะยังเลยนายงฮะเอาไว้คราวหน้าคราวหน้าอืมฮะโอ้โหพี่จงพูดงี้ได้ไงอ่ะทำไมอ่ะแล้วแกนึกเหรอว่าพี่ย่องเขาจะอยู่ถึงคราวหน้าไอ้หนูอย่าเพิ่งเล่นให้หมดยังมีความสนุกสนานกับชวนชื่นคาเฟ่อีกนะฮะในคราวหน้าคราวต่อไปย่องเชิญยิ้มต้องมาแน่นอนมาที่มาที่แล้วเอางี้ดีกว่าเพื่อแน่นอนว่ามาแน่นอนเราไม่ไปดีกว่าเราอยู่เลยไหมเวลามันหมดแล้วจะอยู่ทำไมเราเวลาหมดเออก็ซื้อสิร้านหน้าปากซอยก็มีไปซื้อสินี่หน้าปากซอยก็ไม่ได้ขายเวลาไม่ได้ขายเออขายไปสิโอ้ยย่องดีจริงเลยเอาละครับนี่คือความสนุกสนานของชวนชื่นคาเฟ่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอย่าลืมนะครับว่าขับรถนะครับให้คาดเขาเรียกอะไรคาดไม่ถึงเขาเรียกอะไรไอ้เบลเบลเหรอคาไอ้เนี่ยที่งงอันก็ไม่ได้นัดกันเนอะนี่ธรรมดาไม่งงแต่แกนะทำให้งงเอ้าขาดอะไรก็ขาดไปก่อนดีกว่าเลยเวลาแล้วอยู่ดีดีก็สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับหมดเวลาแล้วอย่าโลเลชวนชื่นคาเฟ่